Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fan คุณกำลังฟังไทย PBS Podcastเปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหมีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์เวลา10โมงเช้าและรับชมอีกครั้งเวลา2ทุ่มนะครับอยู่กับยีนธรณินเทพงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะวันนี้เรานำเอาเรื่องราวต่างๆมารีวิวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามกันนะคะซึ่งรายการของเราสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Podcastในช่องทางต่างๆด้วยค่ะครับทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจของ Thai PBS Podcast รวมถึง Facebook Thai PBS Fan แล้วก็ YouTube Thai PBS ด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะรายการของเรามีหลายรายการเลยที่น่าติดตามวันนี้อย่างเช่นเคยเราเอารายการโรงหมอมาให้ได้ติดตามกันนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอาการไอนั่นเองค่ะไอแต่ละรูปแบบเนี่ยสามารถที่จะเดี๋ยวนะเป็นการสาธิตโอเคอาการไอแต่ละแบบนะคะเราก็จะมีวิธีการสังเกตที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่ามันสามารถที่จะสื่อให้เห็นได้ว่าเรานั้นเป็นโรคอะไรก็ได้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องติดตามวิธีการสังเกตตัวเองค่ะและรายการ Scientific วันนี้นะครับจะพาไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าที่นั่นมีเหตุการณ์ไฟป่าที่เป็นครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ท้องฟ้าสีส้มเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดความสงสัยกันว่าเอ๊ะเหตุการณ์ไฟป่าในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากสัญญาณของโลกร้อนหรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยครับค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะพาไปติดตามรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะเป็นความร่วมมือหรือกิจกรรมที่เขาเรียกว่าโคออปนั่นเองนะคะจะพาไปติดตามกลุ่มนกฮูกร่าเริงค่ะที่คุณพ่อคุณแม่เขารวมตัวกันเพื่อที่จะให้ลูกๆที่ทำโฮมสคูลเนี่ยเขาเรียนรู้ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งห้องเรียนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและช่วงพอดคาสต์อินเตอร์วิววันนี้นะครับจะพาไปคุยกับผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงของไทย PBS ครับเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสื่อเสียงในไตรมาสที่4ปี2563นี้นะครับและวันนี้จะเปิดตัวรายการใหม่ของพอดคาสต์ไทย PBS กันด้วยติดตามกันในช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเริ่มแรกกันเลยดีกว่าเราไปสำรวจลักษณะอาการไอหลบแล้วกลัวแกล้งไอเมื่อกี้นี่คือโอ้โหกระสายเคืองคอทันทีหลายคนน่าจะสังเกตอาการตัวเองนะคะเวลาที่มีอาการไอเนี่ยเรามักจะคิดว่าน่าจะไม่สบายแหละแต่คำว่าไม่สบายเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะเป็นไข้หวัดหรือเปล่าหรือว่ามีอาการอื่นๆที่ใช่เราจะต้องสังเกตดูว่าเราเป็นอะไรนะคะคือไอเนี่ยมันมีหลายแบบไอแห้งๆไอมีเสมหะหรือว่าแบบไปกินข้าวร้านอาหารตามสั่งเจอสั่งผัดกระเพราเข้าไปโอ้โหผัดพริกเหรอคุณฉุนเลยฉุนเลยทั้งไอทั้งจามมาเลยนะครับค่ะซึ่งอาการไอเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมกับร่างกายไปกระตุ้นที่บริเวณหลอดลมตั้งแต่ไซนัสไปจนถึงช่องคอเลยนะคะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยต้องไอเพื่อที่จะขับสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาจากร่างกายนั่นเองคุณแต่นั่นก็หมายถึงว่าการไอของเราเนี่ยมันเป็นการ
แพร่กระจายเชื้อโรคออกมาด้วยนะอย่างที่เป็นตอนนี้ที่เขาให้เราต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างๆกันใช่เพื่อป้องกันโควิด-19 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้เราจะไปดูซิว่าอาการไอในแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างวันนี้ไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะการไอเนี่ยต้องมีสิ่งกระตุ้นนะสิ่งกระตุ้นคือไม่ใช่เราคิดเอาเองมันเป็นกระตุ้นที่คอก็ไอจริงๆไม่ใช่นะสิ่งกระตุ้นเนี่ยหรือสารระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนทั้งหมดและทางเดินหายใจส่วนล่างตั้งแต่ช่องหูเยื่อบุแก้วหูนะสิ่งกระตุ้นนะจมูกโพรงอากาศข้างจมูกหรือไซนัสโพรงหลังจมูกคอเองคอหอยกล่องเสียงหลอดลมปอดระบังลมและเยื่อหุ้มปอดมีสิ่งกระตุ้นหรือสารระคายเคืองไปกระตุ้น บริเวณที่พูดไปแล้วทั้งหมดน่ะไม่ใช่เฉพาะคอหอยนะเสร็จแล้วพอสิ่งกระตุ้นไปกระทบอวัยวะต่างๆพวกนี้ก็จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมการไอที่สมองโอ้เห็นไหมร่างกายก็จะตอบสนองโดยทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อควบคุมการหายใจออกก็จะเป็นผลให้เพิ่มความดันช่องอกคุณผู้ฟังคิดตามไปนะพอเพิ่มความดันในช่องอกก็เกิดเป็นอาการไอออกมาซึ่งลักษณะของการไอเนี่ยจะแตกต่างกันไปค่ะก็เกิดจากสิ่งกระตุ้นที่แตกต่างกันลักษณะของการไอค่ะการไอเนี่ยเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้บ่อยที่สุดเลยใช่ไหมไอแต่ว่าการไอเนี่ยเป็นทางสำคัญที่ในการแพร่กระจายของเชื้อการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากที่สุดเหมือนกันสาเหตุเนี่ยเชื้อโรคนี่พบบ่อยที่สุดใช่ไหมทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสอย่างไข้หวัดธรรมดาเนี่ยเห็นบ่อยที่สุดเลยก็แล้วแต่อาจจะมีน้ำมูกมีไข้ต่ำๆน้ำมูกเจ็บคอไอนิดๆหน่อยๆไข้หวัดใหญ่นี่ก็หนักขึ้นมาอีกนิดนึงไข้อาจจะสูงไอมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้คือจากเชื้อโรคสารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็พบบ่อยไรฝุ่นเราพูดเคยพูดไปแล้วไรฝุ่นเกสรดอกไม้สารระคายเคืองในสิ่งแวดล้อมเช่นควันบุหรี่ควันไฟกลิ่นสเปรย์ต่างๆแก๊สมลพิษทางอากาศอันนี้ก็มันมีเรื่องของภูมิแพ้ได้ด้วยท่านผู้ฟังอาจจะแพ้หลายตัวเลยที่พูดไปเนี่ยสำรวจตัวเองกันหน่อยว่าอาการไอที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างจะได้อธิบายให้คุณหมอได้ทราบว่าอาการไอแบบนี้เนี่ยจะได้วินิจฉัยถูกว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับค่ะก็ลองไปฟังไปชมกันได้ไปฟังดีกว่าเนาะว่ารายการลุงหมอคุณหมอจะให้คำแนะนำหรือว่าวิธีการสังเกตตัวเองอย่างไรนะคะว่าไอแบบไหนเนี่ยเสี่ยงและที่เราจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยในการรักษาโรคต่อไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆจากรายการโรงหมอนะครับเราไปดูกันก่อนว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้น่าติดตามนะครับตลอดสัปดาห์กับรายการโรงหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ความหิวกับความอยากมันต่างกันอย่างไรนั่นน่ะสิ มันรวมกันหมดเลยนะความหิวเนี่ยมักจะเกิดตอนช่วงที่เป็นช่วงเวลาทานข้าวหรือว่ารับประทานอาหารของเราใช่ไหมของว่างแต่ความอยากเนี่ยสิคุณมันเกิดได้ตลอดเวลาหรือเปล่าอยากกินนั่นอยากกินนี่อะไรอย่างนี้นะครับมาติดตามกันนะครับว่าความหิวกับความอยากมันแตกต่างกันอย่างไรมาแบ่งกันอย่างไรนะครับอย่างเรื่องของไอบอกโรคเนี่ยติดตามได้ในวันศุกร์นะเกี่ยวกับการไอนะครับก็ไปฟังคำอธิบายกับคุณหมอได้ว่าอาการไอที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกโรคบอกอาการอย่างไรบ้างหรือใครอยากจะติดตามจิตวิทยานะคะวันเสาร์เลยนะคะวิธีการให้อภัยกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้อภัยเลยเรื่องการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคุณแต่ว่ากับบางคนที่เรารู้สึกว่ายังโกรธอยู่ไม่อยากให้อภัยเนี่ยเราจะมีวิธีการให้อภัยเขาอย่างไรต้องไปติดตามกันในวันเสาร์นี้ค่ะ7เรื่อง7โรคกับรายการโรงหมอนะครับติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการกันเลยทีเดียวมากันที่เรื่องต่อไปครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพกันก่อนนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐใกล้เคียงอย่างรัฐโอเรกอนนะครับจะเห็นได้ว่ามีท้องฟ้าสีส้มเกิดขึ้นนี่รูปนี้ไม่ได้มีการแต่งสีแต่อย่างใดนะพี่หมิวแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงจริงครับไม่มีการย้อมโฟโต้ช็อปอย่างใดนะครับเป็นเหตุการณ์จริงอย่างเนี้ยเห็นได้ชัดว่าสะพานโกลเด้นเกตที่อยู่ซานฟรานซิสโกหลายๆคนรู้จักกันอันนี้คือถ้าเป็นภาพวิดีโอจะเห็นชัดมากค่ะเกิดไฟไหม้ขึ้นหลายพื้นที่ครอบคลุมทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐโอเรกอนนะครับปรากฏว่ามีท้องฟ้าสีส้มเกิดขึ้น
หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะท้องฟ้าสีส้มมันเกิดได้อย่างไรค่ะคือปกติอย่างไฟป่าบ้านเราก็ไม่ได้ถึงสีส้มขนาดนี้นะก็จะมีแบบมีความแบบมัวๆหมองๆหน่อยแต่นี่คือสีส้มเกิดขึ้นนะครับมีคำอธิบายจากรายการ Science Tech นะครับยินได้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับไปติดตามกันว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงมีความรุนแรงเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่ามีความรุนแรงมากเลยทีเดียวครั้งหนึ่งเลยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเกิดไฟป่าขึ้นทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าปกติด้วยและท้องฟ้าสีส้มเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับไปติดตามกับรายการ Science Tech กันครับส้มแดงๆเนี่ยนะครับเกิดจากการกระเจิงของแสงซึ่งก็ต้องมีอนุภาคในบรรยากาศทำไมภูเขาไฟระเบิดก็นี่แหละครับพวกไฟป่าพวกนี้คือต้องมีพวกฝุ่นควันเยอะๆนี่ฝุ่นควันมันมีหลายขนาดนะบางขนาดนี่ก็เหมาะกับการกระเจิงแสงได้เหมาะสมทำให้สีเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วก็สีเป็นสีที่คนก็ไม่ค่อยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไฟป่าหรืออะไรอย่างนี้นะสีก็สวยดีนะครับสมมติว่าอยู่ที่ขอบฟ้าไกลๆอ่ะต้องพัดสีดีแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นกลางวันแล้วก็กลางวันก็ดูเทาๆอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ค่อยงามแน่นอนนะครับมันไม่ใช่สีอย่างเดียวนะครับมีทั้งฝุ่นทั้งควันด้วยใช่ๆนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าเมื่อก่อนนี้ที่บอกว่าเคยเกิดเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเนี่ยปรากฏว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดก่อนพฤษภาคมนึกภาพมั้ยมาเกิดพฤษภาคมแล้วก็จะยาวไปกว่าตุลาคมคือกินยาวไปเลยแล้วก็ใช่ๆคือมันยืดขึ้นทีนี้ตัวที่ไปจุดเขาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็มีคนบ้างแคมป์ไฟบ้างแต่คราวนี้เนี่ยคราวนี้แปลกอย่างนี้ครับคราวนี้ก็คือว่าพบว่าไม่ค่อยมีลมมาช่วยโหมกระพือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องฟังลูกลมอีกทีนะครับแต่ว่าตัวที่หลักๆที่จุดไฟป่าครั้งนี้คือฟ้าผ่าครับคือฟ้าผ่านะฮะแล้วเป็นฟ้าผ่าแบบพิเศษด้วยไปถามนักวิจัยเนี่ยปรากฏว่าเคยมีนะครับเป็นเดวิดรอมเนี่ยนะครับนักวิจัยทางด้านไอ้บรรยากาศนี่เลยเขาเคยคำนวณว่าในอเมริกานี่นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2014นะ6ปีก่อนครับบอกว่าถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย1องศาเซลเซียสเนี่ยครับอเมริกาเองเฉพาะอเมริกานี่นะครับจะมีฟ้าผ่าเพิ่มขึ้น 12% นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยไงนะครับก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องของสภาพภูมิอากาศร้อนต่างๆใช่ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยนะครับไม่ถึงกับฟันธง 100% แต่ว่าเขาเรียกว่าค่อนข้างมั่นใจสูงมากใช้คำนี้ชวนสำรวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรากันหน่อยว่าอย่างฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียคือไฟป่าที่เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียนี่เกิดจากฟ้าผ่าส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฟ้าผ่าที่เกิดฝนฟ้าคะนองบ้านเรานะที่มีฝนตกเปียกๆฟ้าผ่าแห้งพี่หมิวไม่มีฝนตกนะแต่ว่ามีฟ้าผ่านั่นน่ะสิสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่าหลายคนน่าจะเข้าใจว่าฟ้าผ่าเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนที่ฝนตก อะไรแบบนั้นครับแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟ้าผ่าแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่มีแต่อย่างที่สหรัฐอเมริกาก็จะเจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าฟ้าผ่าที่มีการสำรวจมันมีมากขึ้นกว่าเดิมที่หนึ่งก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือเปล่าเพราะหลังๆมานี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างพายุเนี่ยก็มีความรุนแรงขึ้นเราจะได้ยินคำว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่อยขึ้นนะใช่แล้วก็พายุเฮอริเคนก็มีความรุนแรงมากขึ้นแบบนี้นะครับก็ชวนสำรวจว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือเปล่านะครับแน่นอนว่า Science Tech เนี่ยจะชวนให้ติดตามทุกๆเหตุการณ์นะครับมาวิเคราะห์กันว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างและมันมีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วอย่างรายการ Science Tech ที่พูดคุยกันไปนี้เราสามารถติดตามได้วันไหนบ้างคะคุณวันนี้เลยครับวันนี้นะครับตอนของไฟป่าแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็จะมีตอนใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับติดตามก็ได้ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกเรื่องนึงขอชวนคุยกันหน่อยพี่มิวแชร์ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันกับเรื่องของโดเรมอน3กันยายนที่ผ่านมาพี่มิวเป็นวันเกิดโดเรมอนมันเกิดล่วงหน้าเพราะโดเรมอนเนี่ยเกิด3กันยาปีค.ศ.2112ครับก็เลยชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถามกันหน่อยว่าโดเรมอนเนี่ยมีของพิเศษนะอยากให้มีของพิเศษชิ้นไหนมีอยู่จริงบ้างพี่หมิวถามก่อนถามพี่หมิวก่อนถ้าพี่หมิวหรอพี่หมิวอยากได้ประตูวิเศษ ใช่เพราะว่าอยากไปไหนก็ไปไงอยากกลับบ้านก็ไม่ต้องนั่งรถแล้วก็เปิดประตูกลับบ้านได้เลยวาร์ปไปได้เลยใช่วาร์ปไปเลยจะบอกว่าคำตอบของพี่หมิวนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะหรอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ตอบในโพสต์ที่แชร์ไปคราวก่อนส่วนใหญ่ตอบประตูวิเศษนั่นไงอีกอันนึงคือทาแมชชีนแต่นี้ก็จะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์นิดนึงบางคนบอกว่าทาแมชชีนเนี่ยอยากย้อนไปหาคนที่แบบเขาสูญเสียไปแล้วอยากไปเจออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มี3อย่างที่คนส่วนใหญ่ตอบกัน
ประตูวิเศษทำให้ชินแล้วก็คอปเตอร์ไม่ไผ่ใช่เพราะว่าใจนึงก็รู้สึกว่าอยากได้คอปเตอร์ไม่ไผ่เหมือนกันอยากบินไปบินมาแต่ Scientific ก็จะมาคุยกันความเป็นจริงครับว่าของพิเศษของโดเรมอนเนี่ยท่านอยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็คือว่าเอามาทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงก็มาดูว่าความเป็นจริงแล้วของพิเศษของโดเรมอนเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นจริงแล้วบ้างอย่างเครื่องพิมพ์สามมิติที่เป็นของพิเศษในโดเรมอนเนี่ยมีจริงแล้วนะสร้างยันบ้านได้เลยตอนนี้เนี่ยเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยอย่างที่จีนเนี่ยสร้างเป็นอาคารแล้วก็มีเราไปติดตามกันนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าของพิเศษของโดเรมอนในโลกความจริงนั่นเองนะครับจาก Science Tech มาต่อกันที่เรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะทุกๆวันเสาร์เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงการเรียนรู้หรือว่าการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยเด็กๆ เขาอาจจะเรียนเฉพาะตัวเองที่อยู่ที่บ้านมีพ่อแม่มาสอนหรือว่ามีคุณครูมาสอนอย่างเดียวใช่อาจจะไม่ได้ไปพบไปเจอเพื่อนอาจจะไม่ได้มีสังคมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมของบ้านเรียนเนี่ยเขามีมากกว่านั้นนะคุณถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปศึกษาดูจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าการเรียนรู้แบบโฮมสคูลเนี่ยค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถจัดการเรียนรู้ได้เองเลย อย่างวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมโคออปค่ะก็คือการร่วมมือกันของผู้ปกครองนี่แหละที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับลูกของตัวเองโดยการร่วมมือกันคุยกันว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับลูกๆของเรามาเรียนร่วมกันบ้างอย่างภาพที่เห็นนี่พี่หมิวนี่คือก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บ้านเรียนไปทำร่วมกันใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของดินครับเรื่องของดินเนี่ยอย่างการจัดการเรียนรู้เขาจะเรียนตั้งแต่ทฤษฎีเลยนะดินคืออะไรดินเนี่ยทำอะไรได้บ้างและหลังจากนั้นพอเรียนรู้ทฤษฎีเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาไปกิจกรรมข้างนอกแล้วจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ดินว่าดินเนี่ยเป็นไปเป็นมายังไงและนำไปสู่เรื่องของการทำกิจกรรมที่ปั้นดินนะคุณดินสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปฟังคุณพ่อคุณแม่ที่เขาจัดกิจกรรมโคออปกันเป็นกลุ่มบ้านเรียนนกฮูกร่าเริงที่เขามีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมให้กับลูกๆจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามกันค่ะหลายๆครอบครัวค่ะมาเรียนรู้ร่วมกันเนาะเหมือนกับว่าเด็กเพิ่มเพื่อนเพิ่มวิธีการเรียนรู้หลายๆอย่างอย่างเช่นการปรับตัวถ้าอยู่ในบ้านคนเดียวก็ปรับตัวแค่พ่อแม่แต่ถ้าเกิดว่าออกมาข้างนอกก็ปรับตัวเข้ากับคนอื่นเข้ากับเด็กคนอื่นเข้ากับผู้ปกครองคนอื่นการจัดของเราจะแบ่งเป็นทีมนะคะอย่างทีมที่ผ่านมาอีกเดือนนึงก็เป็นทีมดินคุณแม่คนนึงมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ถ่ายทอดทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องดินแล้วเราก็พาเด็กๆไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ดินไปปรุงดินไปทำปั้นหม้อที่เกาะเกร็ดโดยใช้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนัดกันก่อนวางแผนล่วงหน้าไว้กว่าที่จะออกมาเป็นทีมในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการประชุมใหญ่ระหว่างผู้ปกครองด้วยว่าทิศทางของปีนี้เราจะไปทิศทางไหนดีใครที่จะมีความสามารถสอนทางด้านไหนได้บ้างเพราะว่าถ้าคุณแม่คนเดียวจะเหมาสอนทั้งเดือนนะคะ มันก็จะเหนื่อยเกินไปแล้วอีกอย่างในเรื่องของการจัดโคออปอะค่ะเราจะไม่ได้สอนเพียงแค่ทฤษฎีในทีมที่เราจะเรียนกันอย่างเดียวเราจะต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเป็นศิลปะประดิษฐ์หรือมีผลงานเป็นชิ้นงานออกมาด้วยส่วนใหญ่การทำกิจกรรมคือภาคเช้าเนี่ยจะเป็นการสอนแบบให้ง่ายๆครับอย่างเช่นว่าสอนเรื่องข้าวให้เด็กเข้าใจสอนเรื่องดินให้เด็กเข้าใจและช่วงภาคบ่ายจะเป็นการทำกิจกรรมที่วางแผนเอาไว้แล้วอย่างเช่นว่าเรียนเรื่องข้าวก็อาจจะทำเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งที่บดจากข้าวประมาณนี้หรือว่าถ้าตีมดินก็อาจจะมีแจกกระถางคนละใบแล้วให้ใส่ดินใส่ต้นไม้ลงไปปลูกครับได้รู้วิธีทำเส้นค่ะได้รู้ว่าข้าวเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเป็นมายังไงบ้างทำไมถึงมาเป็นเม็ดที่เราได้กินทุกวันนี้
ข้าสู่ช่วงพอดคาสต์อินเทอร์วิวนะครับวันนี้คุยกันสดๆครับที่สตูดิโอที่ไทย PBS นะครับจะชวนคุยถึงทิศทางของการพัฒนาสื่อเสียงไทย PBS ในอนาคตนะครับเพราะว่าเรามีผู้จัดการคนใหม่ในการที่จะมาช่วยขับเคลื่อนงานสื่อเสียงหรือว่า Thai PBS Podcast ของเรานะครับรวมถึงวันนี้จะชวนไปติดตามรายการใหม่ของ Thai PBS Podcast กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่นุ่นนะครับโสภิตหวังวิวัฒนาผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงของ Thai PBS นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการปฐมนิเทศแล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นเลยค่ะแม่นั้นที่แนะนำตัวพี่นุ่นโสภิตให้กับคุณผู้ชมให้ได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าพี่นุ่นเพิ่งเข้ามารับบทบาทในการเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงนะครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าอยู่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะคะตอนนี้สิ่งที่ตั้งใจจะมาทำกับ Thai PBS Podcast ก็คือว่าอยากจะให้รายการทางด้านสื่อเสียงของ Thai PBS เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจะว่าไปแล้วงานทางด้านสื่อเสียงซึ่งก็เริ่มต้นจากวิทยุเนี่ยนะคะก็เริ่มมาพร้อมๆกันกับโทรทัศน์เพียงแต่ว่าช่วงเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวะก็มีแผ่วบ้างนะคะมีได้เป็นที่รู้จักอยู่บ้างก็เป็นข้อจำกัดส่วนนึงคือเราไม่ได้มีสถานีที่เป็นคลื่นความถี่ FM โดยตรงเพราะฉะนั้นก็ทำให้การรับรู้เนี่ยกระจายยังไม่กว้างขวางมากนักขณะนี้เป็นช่วงของการทดลองวิทยุดิจิตอลในโครงการกระบวนการร่วมกันกับกสทช.นะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากตอนนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามากลายเป็นว่าการรับฟังการรับชมหรือแม้กระทั่งการอ่านข้อความเนี่ยทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแล้วก็ออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆหมดเลยไทยพีบีเอสจะไม่ตกเทรนแน่นอนค่ะเราก็ร่วมกระบวนการในส่วนของพอดแคสต์มาด้วยเพราะฉะนั้นทิศทางจากนี้ไปไตรมาส4เนี่ยเริ่มอีกสัปดาห์หนึ่งข้างหน้าตุลาคมนี้นะคะก็จะมีรายการใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งก็ตอบสนองอยู่ 2-3 โจทย์อย่างแรกที่สุดคือคุณผู้ฟังมั่นใจได้ว่ารายการทุกรายการผ่านไทย PBS Podcast ของเราเชื่อถือได้นะคะเป็นทั้งประโยชน์แล้วก็มีความสนุกสนานด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่2คือเราจะทำให้เกิดงานสื่อเสียงที่ใช้เสียงเล่าเรื่องให้สนุกให้มีสีสันแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นซึ่งก็ต่อเนื่องเริ่มที่ไตรมาส4เสร็จแล้วก็ต่อไปด้วยที่ปี2564อย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือทิศทางที่จะมุ่งไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าพื้นที่ของการนำเสนอสื่อกระจายเสียงเนี่ยมันข้ามจากคลื่นความถี่มันข้ามจากระบบเก่าเข้ามาสู่ยุคใหม่บนแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตบนดิจิตอลแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะขยายเนื้อหาแล้วก็ขยายเรื่องราวรายการให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ๆมากขึ้นด้วยซึ่งก็แน่นอนต้องอย่างคุณหมิวคุณยีนนะที่ว่ามีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอยู่บนแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขยายรายการให้น่าสนใจมากขึ้นซึ่งก็จะมีรายการใหม่ถึง7รายการด้วยกันที่เริ่มต้นสตาร์ทในไตรมาสที่4นี้ค่ะวันนี้จะมาเปิดตัวกันแบบใช่เป็นที่แรกเลยนะคะแกรนด์โอเพนนิ่งเลยนะครับใช่ แล้วอย่างรายการที่พี่นุ่นบอกว่ามันจะมีความสนุกมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นรายการใหม่ที่พี่นุ่นขายไปเนี่ยมีอะไรให้ได้ติดตามกันถ้าพูดถึงรายการใหม่ที่จะเริ่มตอนตุลาคมนี้นะคะก็ต้องเหมือน2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าเราภายใต้ร่มธงใหญ่ของไทย PBS เรามีรายการดีๆเยอะมากเลยในส่วนของโทรทัศน์แต่มันมีเรื่องเก็บตกระหว่างทางมันมีเรื่องที่สนุกซึ่งยังไม่ได้ถูกเอามาขยายในเงื่อนไขของความจำกัดของเวลาบนหน้าจอเนาะก็เอามาเป็นปีกสำหรับงานสื่อเสียงอันนี้3รายการเลยนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งอีก4รายการที่จะขึ้นมาใหม่แล้วตอบโจทย์อย่างที่น้องหมิวว่าก็จะมีรายการของน้องๆวัยรุ่นรุ่นที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประสบการณ์มองโลกของเขาต่างยังไงกับคนรุ่นหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็ยังมีผู้ที่ซีเนียร์หน่อยนะคะซึ่งจะมีประสบการณ์ในการผ่านโลกมากกว่าแต่เอาชุดแรกก่อนชุดแรกเนี่ยที่ขยายมาจากส่วนของงานโทรทัศน์งานหน้าจอของเรานะคะ3รายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นรายการแรกเลยนะคะมาจากกลุ่มของไทย PBS World นะฮะนี่ทีมงานเบื้องหลังเนี่ยที่หน้าจอปรากฏเป็นคุณเทพชัยกับคุณณัฐาเนี่ยนะคะแบ็กอัพข้างหลังนี่น้องๆหนุ่มสาวทั้งหมดแล้วเขาก็จะมาเปิดซีรีส์พิเศษในชื่อ Thai PBS World Podcast ทั้งหมด13ตอนด้วยกันพูดถึงเรื่องของ Young Leader คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ผู้ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกเนี่ยมีใครบ้างนะซีรีส์ก็มาตั้งแต่ก
เกรตาแล้วก็มีคนอีกหลายๆคนที่เป็นคนดังระดับโลกน้องๆเขาจะมาเอาเบื้องลึกมาขยายแล้วก็ต้องไฮไลท์คุณผู้ชมตอนนี้เลยนะคะว่าต้องไม่พลาดสัปดาห์ก่อนและหลังการเลือกตั้งสหรัฐจะมีรายงานพิเศษเจาะลึกในไทย PBSWorld Podcast กับคุณเทพชัยและคุณณัฐฐาค่ะคนี่คือรายการแรกนะรายการที่สองก็จะเป็นรายการซึ่งเชื่อมโยงมาจากกลุ่มคนที่ทำงานนโยบายเพื่อสังคมและการขับเคลื่อนอีกชุดหนึ่งคือ Deactive คะนะฮะซึ่งมีแพลตฟอร์มหลักอยู่บนออนไลน์แล้วก็มีงานออนแอร์ด้วยนะฮะ Deactive Podcast ก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดซีรีส์ที่มาทั้งในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแตะต้องประเด็นซึ่งกระทบต่อนโยบายระดับใหญ่ของประเทศนะเรื่องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็เรื่องสังคมเมืองนะคะรายการสุดท้ายคุณผู้ชมหลายท่านต้องรู้จักแน่ๆรายการละครดังนะที่ได้รับเสียงตอบรับดีมากปลายจวักกำลังมีรันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับถูกใช่ค่ะนอกเหนือจากเนื้อหาในละครที่ทำให้เราได้เห็นถึงความหมายของอาหารที่มากกว่าอาหารแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะคะปลายจวักจะมาปรากฏโฉมใหม่ทาง Thai PBS Podcast เป็นส่วนขยายเราได้รับโอกาสที่พิเศษมากในการให้สัมภาษณ์กับจากท่านราชบัณฑิตนะคะถึง10ท่านด้วยกันแล้วก็เราก็เชิญกูรูผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารในวังอาหารที่เป็นเรียกว่าฟิวชั่นอาหารใหม่เนี่ยมาพูดถึงว่าอาหารมีความหมายกับชีวิตอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรก็จะปรากฏในสารคดีพิเศษปลายจวักไทย PBS Podcast นี่คือเซต3เรื่องที่เราคัดอย่างเรียกว่าครีมที่สุดไปแล้วเพื่อนำเสนอให้เป็นงานทางสื่อเสียงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันปลายจวักนี้เปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนมื้ออาหารเที่ยงกันเลยนะชวนหิวกันชวนให้หิวเพราะว่าต้องบอกว่า2ท่านได้ดูใช่ไหมคะภาพสวยแล้วก็อาหารแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่ได้รู้จักในยุคปัจจุบันเนี่ยหากินยากเนาะก็มีมาชวนให้เข้าครัวอย่างยิ่งนอกจากนี้นะครับเรามีการเชิญชวนจากผู้ดำเนินรายการจาก Deactive แล้วก็ TBS World ด้วยนะครับที่จะมาชวนคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันนะครับลองไปติดตามกันนะครับจาก Thai PBS World แล้วก็ Deactive Podcast กันครับสวัสดีค่ะพีนพิชยาพรโพสง่านะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก Deactive ค่ะ Deactive ของเรานะคะก็ดำเนินงานภายใต้ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะไทย PBS ค่ะเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผู้คนในสังคมนะคะโดยเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นวาระทางสังคมนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นด้วยพลังของทุกคนและพลังเหล่านี้สามารถผลักดันเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนสังคมแบบที่ทุกคนอยากเห็นได้ค่ะเรามีช่องทางการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายนะคะและเดี๋ยวนี้ก็จะมีพอดแคสต์ด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องของห้องเรียนนำเส้นนะคะบอกเราเรื่องราวว่าทำไมถึงมีปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมีเรื่องการศึกษาและมีความหลากหลายทางเพศนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งในสังคมนะคะที่เชื่อในพลังของตัวเองอย่าลืมติดตามกันกับ Deactive Podcast ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจาก Thai PBS World นะครับและ Thai PBS World กำลังจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองแล้วค่ะเย้ซึ่งพอดแคสต์ของพวกเรานะครับผมก็จะเกี่ยวกับผู้นำรุ่นใหม่ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมเป็นยังไงคุณใช้ผู้นำรุ่นใหม่ตรงนี้ผู้นำรุ่นใหม่จริงๆแล้วก็มีหลากหลายคนหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายประเด็นด้วยใช่ไหมครับแนทใช่แล้วอีกอย่างก็คือพวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ในหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งแวดวงธุรกิจก็สร้างการเปลี่ยนแปลงมาหมดแล้วทั้งที่อายุยังน้อยอยู่ด้วยใช่ที่สำคัญเลยนะฮะใช่แต่ละคนเนี่ยอายุไม่ถึง30นะน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็คนเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะใช่ครับทีนี้พวกเราก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยกับ Thai PBS World Podcast ครับ Young Leaders ครับก็เป็นคนใน Thai PBS นี่แหละแล้วก็มี Thai PBS เราเนี่ยมีขับเคลื่อนเนื้อหาหลายด้านด้วยกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาบอกเล่าผ่านสื่อเสียงเห็นคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เป็นหนุ่มสาวสายชิลมากนะแต่แรกที่ฉันก็แซวตอนก่อนเข้าห้องสตูว่านี่ตกลงจะไปเที่ยวทะเลกันไหมแต่ปรากฏว่าเป็นชุดที่เขาแต่งตัวเป็นปกติก็เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวแบบนี้ค่ะที่คิดว่าคนที่มาทำพอดแคสต์น่าจะตอบโจทย์ตรงกับคนที่ฟังอยู่ด้วยนะคะมีคนสนใจเนื้อหาในเชิงข่าวสารแล้วก็มีคนที่สนใจเนื้อหาในเชิงเรื่องของเรียกว่าสาระที่ค่อนข้างจะหนักสักหน่อยเห็นถึงเรื่องที่เป็นผลกระทบต่อสังคมนะคะซึ่งไทย PBS เรายืนหยัดว่าหนึ่งในพันธกิจที่เราทำในภาพใหญ่ไม่ว่าจะผ่านสื่อใดก็ตามเนี่ยคืออยากจะทำให้เกิด
จุดประกายการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นพอดแคสต์ของเราก็ตอบสนองแล้วก็รับนโยบายนี้ในการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างที่บอกตอนต้นว่ามั่นใจได้ว่าคุณผู้ชมเชื่อถือได้นะคะเชื่อใจได้ว่าทุกรายการที่ออกอากาศทางไทย PBS ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ค่ะทีนี้มาที่กลุ่มของรายการนอกเนาะอันนี้ครึ่งเดียวเองนะครึ่งเดียวเองอีก4นะคะที่เพิ่มมาเนี่ยสำหรับไตรมาสที่4ก็อย่างที่บอกว่าพอเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นพอดแคสต์ก็ต้องมีรูปแบบรายการใหม่ๆที่น่าจะตอบสนองตอบโจทย์กับคนฟังที่หลากหลายกลุ่มได้ก็เซตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มของผู้จัดรายการซึ่งมีประสบการณ์มีชื่อชั้นเป็นที่รู้จักอยู่ในสังคมข้างนอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็แง่มุมทางความคิดเนื้องามนะคะก็ไล่มาตั้งแต่มีเจนรุ่นหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยนะคะเดินเล่าเอาเรื่องนี่เป็นรายการแรกสวงสิทธิสมานอาจจะยังไม่รู้จักเป็นที่รู้จักมากนักแต่ว่าสวงเนี่ยความคิดนี้น่าสนใจมากตอนนี้เรียนภาษาจีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนแต่โควิดติดยังกลับไม่ได้นะคะก็จะมาจัดรายการกับเรามาเล่าประสบการณ์การเดินทางอายุแค่20เศษเท่านั้นเองแต่เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแง่มุมที่เขาค้นพบบางอย่างเนี่ยน่าสนใจก็ไปฟังกันแล้วก็ยังมีรุ่นเนี่ยรุ่นหมิวยีนซีเนียร์ขึ้นมาอีกนิดนึงปอประดนพรอํานวยนะคะคนนี้เนี่ยบกรถไปแทบจะทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศไทยเป็นนักรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะมีโครงการหลายโครงการเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เพื่อจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ชีวิตของเขาในฐานะนักดนตรีเนี่ยเขาจะมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะกับรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าแบบชื่อก็คลิกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไปตายไม่ใช่ไปตายดาบหน้านะไปไม่ตายดาบหน้าไปไม่ตายไปต้องไม่ตายถูกถูกค่ะแล้วก็อีกรายการหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ให้แง่มุมแง่งามทางความคิดจากท่านคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะคะจากศูนย์มอกรุงเทพแต่ท่านมาในฟอร์มใหม่เพราะว่าคุณหมอบัญชาเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักในแง่ของผู้ที่สืบสานต่องานธรรมะของท่านพุทธทาสแต่ท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นเอกทางด้านงานประวัติศาสตร์งานมนุษยวิทยาสังคมหรือว่าการติดตามเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามรอยลูกปัดในอาณาจักรทางภาคใต้อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายแง่มุมมาคุณหมอก็จะมาอีกหนึ่งรายการของไทย PBS Podcast ครบแล้วยังอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการอันนี้ไม่ได้เลยคุณผู้ฟังหลายคนคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้รู้จักคุณวีระพงษ์ทวีศักดิ์ในฐานะนักพิณแก้วเรียกว่าเป็นคนแรกของเอเชียของประเทศไทยแล้วก็เป็นลำดับชั้นต้นๆของทั้งโลกที่เรียกว่าหายากมากนะคะคุณวีระพงษ์มาร่วมงานกับไทย PBS Podcast เพื่อที่จะได้เล่าเรื่องราวเส้นทางของดนตรีกับชีวิตแล้วก็แง่มุมที่น่าสนใจว่ามันมีแง่คิดระหว่างทางของการใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าคุณมีระพงษ์เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักดนตรีเป็นนักพิณแก้วนะที่เอาแก้วใส่น้ำแล้วก็บรรเลงต่างๆให้เป็นเสียงเนี่ยนะแต่พอคุณมีระพงษ์จะมาในภาพใหม่เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่างานหลักๆที่ต้องทำอยู่คือเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแต่ว่าท่านไปที่ไหนบ้างไปที่ในคุกมานะคะไปคุยกับผู้ต้องขังไปคุยกับเด็กเยาวชนแล้วก็ไอเดียที่น่าสนใจมากที่ปิ๊งแล้วทำให้ท่านคุยกับคุณวีระพงษ์ว่าอยากชวนมาจัดพอดแคสต์กับไทย PBS คุณวีระพงษ์เห็นความสำคัญของการที่ดนตรีเป็นเครื่องในการเชื่อมโยง ความคิดแล้วก็สร้างจินตนาการให้กับเด็กๆแต่ว่าปัญหาคือเครื่องดนตรีเนี่ยเข้าถึงเด็กได้ยากเพราะว่าราคาแพงก็เลยมีไอเดียเรื่องของการคิดเครื่องดนตรีจากสิ่งประดิษฐ์ใกล้ตัวท่อ PVC อย่างเงี้ยขวดซอสอย่างเงี้ยนะคะทำเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็สร้างสรรค์เสียงที่ไพเราะได้เหล่านี้จะปรากฏใน Thai PBS Podcast กับสัญญกรรมความสุขกับคุณวีระพงษ์ทวีศักดิ์ค่ะครับและทั้ง4รายการนี้นะครับเรามีส่วนหนึ่งให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับลองไปติดตามเสียงจากพวกเขากันครับผมสวงสิทธิสมานนะครับผมกับรายการเดินเล่าเอาเรื่องซึ่งจะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ของผมจากการเดินทางไปยังที่ต่างๆรวมถึงแง่มุมความคิดที่ผมได้จากสถานที่นั้นๆส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบการท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ไปในที่ใหม่ๆไปในที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นที่ที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นคุณผู้ฟังจะต้องไม่พลาดฟังรายการนี้เพราะว่าตัวผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในระยะ4ปีหลังเนี่ยผมได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนมาโดยตลอดมีแง่มุมความคิดได้สัมผัสกับเพื่อนชาวต่างชาติและเพื่อนชาวจีนนะครับผมโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยจะเป็นแง่มุมที่
ไม่สามารถสัมผัสได้ถ้าหากว่าไม่ได้ไปอยู่ด้วยตัวเองอย่าลืมนะครับผมติดตามรายการเดินเล่าเอาเรื่องได้ทุกๆสัปดาห์ในแพลตฟอร์มช่องทางไทย PBS Podcast นะครับรายการศัลยกรรมความสุขทางไทย PBS Podcast เป็นรายการที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้นผมพบว่าคนสมัยนี้นะครับเวลาที่เขาไม่พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาตัวเองเขาก็ไปศัลยกรรมความงามศัลยกรรมความงามเขาก็จะตัดเติมเสริมแต่งนะครับอะไรเยอะไปก็ตัดน้อยไปก็เติมนะครับศัลยกรรมความสุขก็จะทำหน้าที่คล้ายกันแต่ไม่เกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับความสุขครับผู้ฟังจะได้ทราบวิธีหรือว่าได้ฟังเรื่องเล่าที่จะทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่มีคุณค่าแล้วก็มีพลังรายการศัลยกรรมความสุขทุกสัปดาห์ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับผมปอพลาดลพลอมหน่วยนะครับกับพอดแคสต์ที่ชื่อว่าไปไม่ตายเอาดาบหน้าครับรายการที่อยากจะพาคุณผู้ฟังนะครับออกเดินทางไปพร้อมๆกับเสียงดนตรีเสียงแซกโซโฟนของผมนี่แหละเพื่อไปพบกับเรื่องราวของผู้คนระหว่างทางที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับและก็เหมือนกับชื่อรายการเลยนะครับที่เราตั้งชื่อว่าไปไม่ตายเอาดาบหน้าก็เพราะว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของการผจญภัยครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากประสบการณ์โดยตรงของผมเองที่ผ่านมาได้มีโอกาสโบกรถจากเชียงใหม่ไปญี่ปุ่นบ้างนะครับโบกรถจากเชียงใหม่ไปถึงยุโรปบ้างโบกรถไปรอบประเทศไทยของเราบ้างนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเรียกว่าเจอเรื่องประสบการณ์ที่ไม่คาดฝันมากมายเลยทีเดียวและอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเราครับฝากติดตามรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่าไปไม่ตายเอาดาบหน้ากับทางไทย PBS ไว้ด้วยนะครับมีคุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยคุณเอกชัยอัธเกษมครับบอกว่ารายการดีๆทั้งนั้นเลยของไทย PBS พอดแคสต์งั้นชวนให้ติดตามกันด้วยนะคะครับสุดท้ายให้พี่นุ่นฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยครับสำหรับรายการใหม่ที่จะออกอากาศในไตรมาสที่4นี้นะครับค่ะก็ชวนมาฟังนะคะทุกแพลตฟอร์มและทุกช่องทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์โดยตรงแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันในการรับฟังสื่อเสียงอื่นๆนะคะแล้วก็ต้องย้ำด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะแค่รายการใหม่นี้เท่านั้นแต่รายการเดิมที่แข็งแรงของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเด็กเยาวชนและครอบครัวแล้วก็รายการเด็กๆในช่วงปฐมวัยก่อนใกล้เข้าเรียนเนี่ยนะคะก็ยังมีให้ติดตามละครดีๆแล้วก็มีละครวิทยุมีรายการเด็กด้วยชวนกันนะคะก็ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยช่องทางการติดตามของ Thai PBS Podcast นะครับไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมถึง YouTube ด้วยนะครับติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับนอกจากนี้พี่หมิวยังมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแอปพลิเคชันต่างๆของเรานะคะกับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android มีฟังทั้ง Spotify นะคะ SoundCloud รวมไปถึง Apple Podcast แล้วก็ Google Podcastด้วยค่ะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับไทย PBS Podcast ครับฝากติดตามรายการใหม่กันด้วยนะครับติดตามตุลาคมนี้นะครับถ้ามีคอมเมนต์หรือว่าแนะนำติชมอะไรก็ฝากมาผ่านพวกเรากันได้นะครับและกลับมาติดตามรายการ Podcast Review กันได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.แล้วก็ติดตามชมได้อีกครั้งเวลา 20:00 น.นะครับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ